เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็มาถ่ายทำโปสเตอร์ Miss Thailand ปี2010แล้วค่ะก็สนุกดีค่ะวันนี้คือแบบว่าจะได้เห็นมิสซินรุ่นพี่ๆหลายๆคนนะคะมาแบบว่าถ่ายแบบว่าเปลี่ยนลุคเป็นอะไรก็เยอะเหมือนกันค่ะก็วันนี้ก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีเชียร์กับเกรซที่อยู่ในสตูตอนนี้ค่ะแล้วว่าเชียร์นี่แทบจะเป็นโลโก้ของ Miss Thailand ไปแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างคะเนี่ยโอ้นี่ก็ขอบคุณมากค่ะก็จริงๆรู้สึกดีใจมากๆที่เราเองได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Miss Thailand นะคะเพราะว่าคือ Miss Thailand คือเรียกได้ว่าให้อะไรกับเชียร์เยอะมากเหมือนให้ชีวิตใหม่กับตัวเราเลยแล้วก็คือเป็นก้าวสำคัญเป็นแรงผลักดันที่ดีในชีวิตการทำงานทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมองการประกวดปีนี้ว่าจะดุเดือดมากขึ้นไหมคะเนี่ยก็โหยิ่งแบบว่าปีหลังๆนี้ยิ่งดุเดือดคือแบบว่าจากคือเทียบกับปีตั้งแต่ช่วงตัวเองแล้วก็แบบว่าพอเรื่อยๆมาคือรู้สึกว่าคนที่มาสมัครเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งแบบคือแบบไอ้งงว่าแบบว่าเอ้ยทำไมเด็กน่ารักน่ารักแบบมาจากไหนกันเยอะขนาดนี้เพราะว่าแบบเวลาเราไปภาคกลางไปทุกๆภาคคือจะแบบเป็นหลักพันเป็นหลักแบบหลายๆร้อยอะไรงี้ตลอดเลยค่ะทราบข่าวมาว่าพี่เชียร์กำลังจะรับปริญญาใช่ไหมคะเดือนสิงหานี้ใช่แล้วค่ะก็จะรับในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สังคมสงเคราะห์ค่ะก็ยังไงแล้วก็เรียนเชิญได้แล้วกันนะคะวันที่เท่าไหร่ไหมคะบอกได้ไหมคะวันที่19สิงหาคมค่ะเป็นวันรับจริงแล้วก็15สิงหาคมจะเป็นซ้อมใหญ่ค่ะก็ยังไงแล้วใครถ้าว่างก็เชิญนะคะเพราะว่าคือรู้สึกว่าทีวีภูคือจะแบบว่ามีแฟนๆทีวีภูให้การตอบรับที่ดีเสมอเลยขอบคุณมากๆนะคะก็ดีเรียนจบแล้วค่ะตอนนี้แฟนคลับต่างเชียร์กันมากเลยให้เป็นแฟนกันให้รักกันนะคะกับคุณครูนะคะคุณคณินนะคะเป็นไงบ้างมีโอกาสไหมคะก็อันนี้คือขอพูดในส่วนของคนที่เชียร์เพราะว่าคือจะเจอแบบแรงเชียร์ของเชียร์กับพี่คูณเนี่ยเยอะและบ่อยมากเพราะว่าแบบโดยเฉพาะเวลาเชียร์ไปจัดรายการคันปากอะไรเงี้ยมันจะมี SMS ขึ้นมาค่ะจะมีทุกวันเลยว่าแบบว่าคูณเชียร์คูณเชียร์อะไรเงี้ยแล้วแบบใน Twitter ในอะไรก็จะแบบว่าคูณเชียร์คูณเชียร์ตลอดอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวนี้สนิทกันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะก็คือสนิทกันในความเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าเพราะว่าคือเราทำงานถ่ายละครด้วยกันมาร่วมปีอะค่ะซึ่งแบบมันก็จะมีแบบเห็นนิสัยอะไรหลายๆด้านของเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือในด้วยความที่ว่าแบบคือเชียร์ก็โสดพี่คูณก็โสดมันก็เลยเหมือนแบบเป็นแรงเชียร์อันนี้ก็คือตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่คือนะตอนนี้คือมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะคือว่ามีการเซ็นสัญญา7ปีแล้วเชียร์เองตอบไปยังคะ7ปีอ๋อของเชียร์คือล่าสุดที่ตอบไปคือตอบไป4ปีค่ะซึ่งยังไม่หมดสัญญาตรงนั้นนะคะแต่ว่าคือในเด็กรุ่นใหม่ๆของช่อง7ก็ส่วนใหญ่ก็จะ7ปีมั่งหรือแล้วแต่ละคนที่จะเซ็นกันไปอะค่ะแล้วมองว่าการย้ายช่องบ่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ายังไงบ้างคะที่มีการย้ายบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานนะคะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานหรือว่าจะมีการเหมือนกับก้าวไปในจุดที่ตัวเองอาจจะคิดว่าใช่หรือว่าคือเป็นการเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานมากกว่าเพราะว่าคือเอาชีวิตคนธรรมดายังเปลี่ยนงานต้องไม่รู้กี่งานเลยแบบนี้แล้วซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนงานด้วยซ้ำมันเป็นแค่การเปลี่ยนสังกัดอะค่ะซึ่งเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแบบบางคนจะชอบมองเป็นความขัดแย้งแบบน้อยใจมั่งแบบอะไรมั่งซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่ามันไม่เกี่ยวอะค่ะมันก็แบบเรื่องธรรมดาของการทำงานมากกว่าถามถึงผลงานบ้างตอนนี้พี่เชียร์มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีละครที่ถ่ายทำอยู่คือเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มีไปทำพิธีกรคันปากในช่วงเช้าๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเข้าไปในรายการคันปากนี้รู้สึกก็เกรงนะคะต้องมาเมาข่าวชาวบ้านเลยก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นคือจะสนุกมากกว่าเพราะว่าเวลาแบบเจอพิธีกรพี่ๆอย่างพี่อ้นอะไรพี่เอ๋อะไรเงี้ยคือจะแบบว่าตลกอะค่ะนั่งจัดรายการคือจะนั่งขำตลอดเลยฮะพี่เชียร์ฝากผลงานละครนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับละครเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ฝากสำหรับการประกวด Miss Thailand ปี2010นี้ด้วยนะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันเยอะๆแล้วก็มารับสิ่งดีๆที่ Miss Thailand จะมอบให้กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เชียร์ค่ะขอถาม